ก็มีอีกหนึ่งการเสี่ยงโชคแต่อันนี้มันผิดกฎหมายคุณจอยคือการเล่นพนันฮะไฮโลอ่ะทุกวันนี้ไม่น่าเชื่อนะยังมีคนเล่นไฮโลกันอยู่เลยอ่ะนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปจับกุมกันภาพบรรยากาศในการจับกุมมันก็จะคล้ายๆเดิมอ่ะคุณจอยใช่ไหมพอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าเนี่ยจุดนี้มีการตั้งวงเล่นไฮโลกันนี่ไปกันแล้วไปนะวางแผนในการจับกุมพอไปเจอกลุ่มคนเล่นพนันไฮโลปุ๊บนักพนันที่เห็นเจ้าหน้าที่เป็นไงแตกกระเจิงแตกกระเจิงหนีคนละทิศละทางบางคนก็เข้าห้องน้ำบ้างอะไรบ้างแต่นี่บางคนไปตักข้าวกินอย่างเงี้ยทานข้าวไม่ได้เล่นไฮโลไม่เล่นไฮโลนะฉันกินข้าวอยู่แบบเนี้ยลองดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะครับอยู่นี่นั่งอยู่นี่นั่งอยู่นี่โอเคอ่ะไม่ถ่ายไม่เปรี้ยวเลยเล่นกันนานยังเนี่ยพี่เพิ่งเล่นเมื่อกี้เหรอเล่นเมื่อกี้เองเหรอฮะป่ะมีเซฟด้วยอ่ะร้านเดิมเลยนี่ชัดเจนนะคุณจอยเขาบอกเขาเพิ่งเล่นเมื่อกี้แต่ก็เล่นจริงๆอะค่ะอุปกรณ์ยังอยู่แล้วเจ้าหน้าที่บอกร้านเดิมเลยเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหมแสดงว่าเคยมาแล้วนี่ครับเป็นบรรยากาศช่วงที่ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมด้วยสมาชิกอส.เข้าตรวจสอบในอาคารพาณิชย์แห่งนี้ในตำบลหน้าเมืองอำเภอราชบุรีนะครับอำเภอเมืองราชบุรีหลังได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าในร้านแห่งนี้มีการลักลอบเล่นการพนันไฮโลนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผนเข้าจับกุมขณะที่นำกำลังเข้าจับกุมนะครับพบว่ามีผู้สูงอายุกำลังเล่นไฮโลกันอยู่เลยจึงแสดงตัวเข้าจับกุมนะครับทั้งหมดแน่นอนพอเห็นเจ้าหน้าที่แตกกระเจิงคนละทิศละทางนะครับบางคนไปคว้าจานตักข้าวมากินเพื่อบอกเจ้าหน้าที่ว่าฉันไม่เกี่ยวนะฉันไม่ได้เล่นฉันกินข้าวอยู่นะฮะบางคนหนีเข้าไปในห้องน้ำบางคนเป็นลมล้มพับไปเลยก็มีเป็นลมก็มีเหรอก็มีก็ผู้สูงอายุทั้งนั้นคุณจอยที่มาเล่นกันเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวได้ทั้งหมด7คนพร้อมของกลางเป็นอุปกรณ์การเล่นไฮโลแล้วก็เงินสด 1,920 บาทนะครับโดยขณะที่มีการควบคุมตัวนักพนันเหล่านี้เนี่ยนะครับก็มีกลุ่มนักพนันที่กำลังจะเข้ามาร่วมเล่นไฮโลกับวงนี้เนอะมั้ยมีอีกวงนึงตามมาสมทบแต่ปรากฏว่ามาเจอจังหวะเจ้าหน้าที่บุกเข้าจับกุมพอดีทำยังไงล่ะคะแตกกระเจิงวงแตกไปอีกนะครับแล้วจากการสอบถามนักพนันทั้งหมดก็ยอมรับนะครับว่ามีการล้อมวงเล่นการพนันไฮโลจริงๆแล้วก็เพิ่งจะมาถูกเจ้าหน้าที่เข้ามาจับกุมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เลยตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันไฮโลนะครับการพนันเอาทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายก่อนจะส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองราชบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเห็นไหมก็ต้องมาลุ้นมาเสี่ยงโชคกันแต่ว่าอย่างนี้มันผิดกฎหมายไงเล่นการพนันนะครับใช่ค่ะแต่ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองนะต้องเข้าตรวจตาสม่ำเสมอนะคะ